ครับวันนี้นะครับเราจะไปกันที่ดอยสุเทพนะครับก็มาประมาณ 3-4 วันละยังไม่ได้ไปไหว้พระเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเวียนวายนะครับเป็นการเทสทริปนี้ทั้งทริปประมาณ10กว่าวันโดยเอาครีมเวียนวายครีมกันแดดนะครับมาทดสอบดูนี่คือเนื้อครีมต้องฉีดทางนี้ดีกว่าคราวที่แล้วฉีดที่มือมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยอย่างนี้จะเห็นเยอะหน่อยนะครับคราวนี้แหละจะทาไม่ถูกละสองด้านละไม่รู้จะทาฝั่งไหนดี โอเคนี่เงี้ยก็เหมือนเดิมครับเราลุยๆสบายๆฮะต้องซีรีส์มากโอ้ยบีบเยอะไปนะเนี่ยเพิ่มหน่อยๆไม่เป็นไรแต่แดดเริ่มลงแล้วเนี่ยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับทาหน้านะครับทาที่หน้าทาแรงๆไม่ต้องทาแรงแบบผมก็ได้ผมมือหนักครับตัวใหญ่คนอ้วนเนี่ยเงี้ยทาที่คอนะครับวันเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณ 10:57 นะครับก็เกือบจะ 11:00 แล้วเดี๋ยวก็เที่ยงละนี่ที่เห็นตายีๆนี่เพราะว่าแดดแรงมากนะนี่เรามาบนดูครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้านะไม่ใช่ครับหญ้ายังไม่ได้ตัดครับหญ้ามันเลยสูงนิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอขึ้นไปที่ดอนสุเทพไหว้พระเสร็จทำอะไรเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูที่ใบหน้าของเราอีกทีนึงว่าหน้าเราจะดำไหมแต่เท่าที่ดูนะวันนี้มา3วันแขนเริ่มดำนะดูสีแตกต่างแขนเริ่มดำขึ้นเยอะแต่หน้ายังปิ๊งอยู่อ่ะดูเทียบกับหน้ากันนี้เห็นนะไม่ดำนะมีอันนี้ดำนี่ขาวอันนี้กลางๆเพราะว่าทา VNY นะครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันครับ เสร็จแล้วก็กำลังจะขับรถลงนะครับสังเกตดูว่าแดดตอนนี้นะครับแดดเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับนี่ไหนกะตอนนี้ไหนกะบ่ายกว่าแดดเปรี้ยงๆเลยตะกี้ผมเช็คอุณหภูมิแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ32องศานี่32องศานี่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะประมาณนี้แดดโคตรเปรี้ยงอะฮะพูดตามตรงเลยฮะดูผิวแทบจะไหม้แล้วฮะตอนนี้แต่ถ้าดูจากหน้าตาตะกี้ผมลองส่องกระจกดูละผ่านจากมือถือหน้ายังใสอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ขาววอกแบบว่าทาครีมเหมือนรองพื้นหนาๆมาอย่างเงี้ยแบบกันแดดกลัวแดดจ๋าๆเงี้ยไม่ใช่ดูหน้าใสๆสว่างๆ mm-hmm. ซึ่งตอนนี้ก็โคตรร้อนเลยนี่ตัวนี้เราก็ยังคงใช้ตัวนี้อยู่นะครับนี่ประมาณนี้ VNY นะครับผม Daily Sunscreen Protection นี่สุดยอดเลยถือว่าดีหน้าไม่คันไม่รู้สึกว่าเป็นผื่นด้วยนะครับหน้ายังขาวใสอยู่นี่ก็ส่องได้เห็นไหมฮะส่องได้อยู่โอเคประมาณนี้ครับวันนี้ก็น่าจะจบทริปของทดลองการใช้สันตะกี้เพราะว่าแดดเปรี้ยงมาก3องศาคงต้องขอลาไปแล้วไม่ไหวแล้วร้อนมากๆเลยครับไปแล้วครับ